สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพี่ตั๊กกับน้องชินบีน้องน้องอะไรชินน้องชินนะคะเราจะมารีวิวอะไรเอ่ยเอาขึ้นมาทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าโอ้เป็นไหมาเลยนะคะของพี่ตั๊กก็มีนี่ทายสิมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือกิมจินะคะอันนี้นะคะก็กิมจิเหมือนกันมาเป็นไหเลยนะคะเป็นกิมจินะคะจากแบรนด์คุณคิมค่ะให้เป็นไหมาเลยเนี่ยไหนไหนของใครของใครอันนี้ของโซนเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอเล่ารายละเอียดของกิมจิให้ฟังก่อนอันนี้นะคะมาเป็นไหเลยเป็นแบรนด์ที่ทำกิมจิใส่ไหเจ้าแรกเลยนะคะของประเทศไทยเลยนะไม่มีใครทำเลยนะอันนี้นะคะเขาก็มีหลายรสนะคะจะมีผักกาดขาวหัวชัยเท้ากวางตุ้งผักรวมฮ่องเต้เห็ดเผ็ดโอ้โหเยอะมากแต่ว่าถ้าเราจะสั่งอะไรนะคะเราก็บอกเขาเขาก็จะจัดเป็นตัวนั้นมาอันนี้คืออะไรที่มีขึ้นไปทำอะไรจ๊ะอันนี้นะคะเขาก็จะติ๊กมาให้ว่าเป็นผักกาดขาวของชิ้นนี้นะคะมาเป็นกระปุกใสแบบนี้รสแตงกวานะคะแบรนด์คุณคิมนะคะเรามาแกะดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะกิมจิตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกินแบบเปล่าๆนะกินกับอะไรกินกับข้าวสวยร้อนๆกินกับอะไรอีกชินบีกินกับมาม่ากินกับมาม่าก็ได้กินเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะจิบวายจิบวายโอ้โหปึ๊บอ๋อมาเป็นไหโอ้โหเดี๋ยวแกะประกาศขาวมาเป็นไหเลยนี่หุยกลิ่นของกิมจิโอ้กินหมดแล้วเนี่ยเอาไหไปดองปลาร้าได้อีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวสวยเอาไฮไปตกแต่งบ้านคิดถึงพี่สาวของจินบีมากพี่แพทนะคะถ้าใครได้ดูพี่ก่อนๆเนี่ยจะมีพี่แพทชอบกินกิมจิมากปุ๊บทุกคนไม่ชอบเลยยกเว้นพี่แพทพี่แพทชอบปุ๊บโอ้โหไม่แกะรสแตงกวานะคะเดี๋ยวเรามาชิมทีละรสอันนี้แตงกวาเอาไหนก่อนอันนี้ค่ะชิมบีจะชิมอันนี้ก่อนเราต้องมีกับแกล้มนะคะอ๋อไม่ใช่กับแก้มแก้มบะหมี่เราจะกินกิมจิกับบะหมี่นะคะลวกมาแล้วแม่ไม่กินได้ด้วยหรอได้มาเดี๋ยวแม่จะแกะให้หอมอ่ะหอมกิมจิมากเลยอ่ะมากมากจะบอกว่าพี่ทัพเนี่ยไม่เคยกินกิมจิเลยนะคะแต่ว่าชอบดูหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีนะคะไปกินคนเดียวเลย เขาก็จะมีกิมจิแล้วเขาก็จะกินกิมจิเนาะใครแบบเกาหลีเนาะเดี๋ยวแกะก่อนนะไม่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเกาหลีสิกิมจิเธอนี่ เธอเป็นแฟนคลับลิซ่าทำไมเธอไม่รู้ มาเรามาตักใส่ถ้วยมาเสิร์ฟมาโอ้โหกินนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อกิมจินะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยก่อนผักกาดขาวโอ้นี่จะกินโชว์ไหนอ่ะกินโชว์แหละเขาจะให้กินกิมจิโชว์ไม่ให้กินมาม่าโชว์นะเธอมาโชว์โอเคอันนี้เราผักกาดขาวว้าวโอเคไข่เหมือนเดิมอ่ะดูเนื้อของกิมจินะคะนี่อ่ะชิมีลองชิมดีสิชอบไหมชอบกินกิมจิเลยชอบอร่อยไหมอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดเหรออันนี้เผ็ดเหรอส่วนระวังเผ็ดนะอันนี้รสผักกาดขาวนะคะมีเมล็ดงาอยู่ข้างในชิมดีกินอย่างอร่อยเลยทีเดียวระวังผมด้วยอร่อยไหมแม่กินไว้สิกินไว้เอาจ้องสิกินคนเดียวปลาดีกว่าปลาดีกว่ากิมจิพี่ดาวเพิ่งเคยกินกิมจิเป็นอะไรสนปลาน้องจะมารีวิวปลาน้องจะมารีวิวปลาเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะเผ็ดนิดนะคะเผ็ดนิดเดียวโอ้โหอร่อยไหมกินกับมาม่านี่ไม่ใช่มาม่าบะหมี่เนี่ยไม่ได้ปรุงเลยนะเพราะว่าเราตั้งใจจะมากินกับกิมจิแล้วปรากฏว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกค
ี่ยวเผ็ดๆมันอร่อยส่วนไม่เผ็ดหรอแต่เผ็ดนะเผ็ดนิดนึงส่วนน่าจะกินไม่ได้อ่ะเพราะเผ็ดอยู่นะแต่ว่าอร่อยสำหรับพี่ตั๊กอร่อยมากเผ็ดนะเผ็ดนะอู้กินกินจีได้อุ้ยเผ็ดไหมเผ็ดต้องเผ็ดต้องกินโอ้โหขออภัยที่ใช้มือนะคะเพราะว่าต้นส่วนไม่ใช้ช้อนอร่อยไหมรสผักกาดขาวเดี๋ยวเรามาชิมรสแตงกวากันดีกว่าเออสูงหลายชั้นมากเลยแม่หนูไม่เคยกินแตงกวาอ้าวเด็กๆกินไม่ให้แม่กินเลยอร่อยมากเลยอุ้ยแสดงว่าอร่อยมากๆเลยนะคะผู้ชมเพราะว่าเด็ก2ขวบยังกินได้เลยดูสิกินเอากินเอาอ่ะอันนี้นะคะรสแป้งแกงกวากินจิไม่เคยกินกินจิแตงกวาเลยนะเคยกินแต่เคยเห็นแต่กินจิผักกาดขาวนะเคยชิมกับเขานิดนึงนิดเดียวแหละก็เลยคิดว่าตัวเองก็เลยบอกว่าตัวเองไม่เคยกินนะคะแกะก่อนโอ้โหแน่นหนามากแพ็คอย่างหนาอย่างดีได้ละเอาซ่อมมาสิมีเมล็ดงาอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะตักให้ดูเนื้อนะอันนี้แตงกวากินสีแตงกวานะคะเทเป็นถุงเลยดีกว่าเนี่ยนี่โอ้โหมีเมล็ดงาแล้วก็เนื้อแตงกวานะคะไม่ใช่แตงกวาดองไหมคะใช่แตงเป็นแตงกวาแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะลองชิมดูสิกินชิมดูเลยค่ะอร่อยมากอร่อยเหรอหวานไหมหวานเผ็ดไหมอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดค่ะอันนี้เผ็ดแต่ว่าอร่อยใช่ไหมแม่ลองดูหวานหวานแตงกวาอร่อยมากเลยค่ะน้องๆคือมันเผ็ดนิดเดียวนะคะแล้วก็หวานของแตงกวาเนาะอร่อยกว่าผักกาดขาวนี่ถ้าน้องๆสั่งนะคะสนใจอยากกินกิมจินะสั่งได้เลยที่ลิงก์ที่พี่ตั๊กเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้เนาะแล้วก็จะบอกว่าสั่งเลยนะรสแตงกวาคือแตงกวาอร่อยมากอร่อยกว่าผักกาดขาวอีกเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ลองรสอื่นเนาะเราสั่งแล้วแค่2รสเดี๋ยววันหลังเราสั่งผักกาดขาวมากินดีกว่าแม่มันมีรสไหนบ้างมีไหนล่ะหัวมันอ่ะมีผักกาดขาวมีหัวชัยเท้ามีเยอะแยะเลยนะที่พี่ตั๊กอ่านไปรอบแรกแหละแล้วก็ไปไล่ดูเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะนี่ไงไม่ใช่ตัวนี้นี่ไงมีผักกาดขาวหัวใจเท้ากวางตุ้งต้นหอมแตงกวาผักห้าสหายฮ่องเต้แล้วก็เห็ดมีสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรเผ็ดนะคะอันนี้คือออริจินอลนะไม่เผ็ดมากหูยอร่อยงั้นเหลือให้พี่แพทบ้างไหมเหลือไว้ให้พี่แพทอันนี้นะคะคือกิมจิเนื้อแตงกวาอันนี้คือกิมจิผักกาดขาวนะคะอันไหนอร่อยกว่ากันหนูชอบผักกาดขาวแม่ชอบแตงกวามากเพราะว่ามันหวานแตงกวาแล้วก็ไม่เผ็ดเลยนะคะอร่อยมากๆเลยเจ้านี้นะคะกิมจิยี่ห้อคุณคิมค่ะถ้าใครเห็นพวกเรากินแล้วนะคะอยากกินคิดว่าน่าอร่อยจังเลยนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ลิงก์นะคะที่พี่ตั๊กทิ้งไว้ให้มีหลายราคานะคะก็เดี๋ยวไปเลือกดูนะต้นสนมาบอกลาผู้ชมกันดีกว่ามาบ๊ายบายกันดีกว่าคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย